ายลูกชิ้นทอดนี่เลยวะ1ง่าย2ไม่ต้องลงทุนเยอะไปซื้อลูกชิ้นมาเสียบขายหน้าเซเว่นครั้งแรกที่ขายเลยคือหน้าเซเว่นสวยเรียงโคราชรายได้ดีกว่าแผงหมูอีกเอ้ยบางวันแม่งกำไร 1,200 ผมเจอเพื่อนคนหนึ่งขับ Honda City มาจอดหน้าเซเว่นผมก็เลยถามว่ามึงทำอะไรอยู่วะผมมาถามเขาเขาบอกเขาเป็นผู้จัดการอาบอบนวดอยู่ที่กรุงเทพผมบอกว่าเอ้ยกูขอไปอยู่กับมึงด้วยได้ไหมกูขอไปทำงานกับมึงด้วยสนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิด Cody Chance ดร.เสรีการันตีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube รวมหัวทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กับเขาเรียกอินฟูทางโลกออนไลน์ก็ได้นะครับคุณติ๊กสิริทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ EP ที่แล้วคุณติ๊กเล่าฟังว่าคุณติ๊กเนี่ยไปอยู่ในแก๊งสอยรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะเอารถที่ไปสอยเข้ามาเนี่ยไปแยกจำหน่ายที่อู่ได้เงินมาหลายแสนสุดท้ายกลับบ้านที่โคราชและไปติดหญิงเงินหมดไปเลยครับติดหญิงติดการพนันติดเที่ยวเกลี้ยงแต่ที่สำคัญคือไอ้ผู้หญิงที่เราไปติดที่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เงินเขาทุกอย่างเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อตอนนั้นผม15เข้ากำลังจะ16คนนี้น่าจะ22-23เป็นรุ่นพี่อายุย่นกว่าใช่ครับมีผัวแล้วแต่ไม่บอกเราแต่ไม่บอกเราแล้วทำไมเราถึงไม่ได้กินเขาอ่ะเราไร้จริงสาขนาดนั้นได้หรอโหพี่เมื่อก่อนนี่ผมโง่มากนะเรื่องผู้หญิงเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมแบบอ่อนหัดมากเลยอ่ะครับแล้วเขาขอมอเตอร์ไซค์หรอเขาไม่ผู้หญิงคนนี้ดีไม่เคยขอเลยเอาเราไปให้เขาทำไมอ่ะอยากให้เองอยากให้เองจะบอกว่าผู้หญิงหลอกล่อเราก็ไม่ถูกสิก็ไม่ถูกนั่นแหละเราอยากได้เขาอยากได้แต่ไม่ได้กินเขาไม่ได้กินเขาเสียดายมะเสียดายเสียดายไม่ได้เสียดายเงินนะเสียดายที่ไม่ได้กินเงินหาใหม่ได้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตยังไงต่อกลับบ้านกลับบ้านเพราะว่าไม่พอวันนั้นน่ะเป็นทำวันนั้นวันที่หมดทุกอย่างแล้วมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเพื่อนแท้เราเพื่อนจะมาก็ต่อเมื่อวันที่เรามีตังค์วันที่เราประสบความสำเร็จทุกคนจะรู้จักเราหมดแต่วันที่เราหมดเนื้อหมดตัววันที่เราล้มเหลววันที่เราไม่เหลืออะไรแล้วเราจะได้รู้จักเพื่อนที่บอกว่ารักผมนักนักผมหนาเฮ้ยมีใครมารังแกมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูจัดการให้เพื่อนค่อยๆหายไปทีคน2คน3คนผมก็คนที่เขาเช่าบ้านอยู่กับผมเช่าตอนนั้นเช่าหอพักอยู่ด้วยกันก็ไอ้ติ๊กมันไม่มีตังค์แล้วมันเหมือนผมเป็นเหมือนหมาที่ตายแล้วเห็บมันก็จะกระโดดออกจากตัวหมาก็เลยกลับบ้านครับพี่กลับไปถึงบ้านกลับไปถึงบ้านก็ตีเนียนก็ตีแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตีแบบกูไม่เคยทะเลาะกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็ไปช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอีกเหมือนเดิมแต่ชีวิตเราก็ไม่ชอบขายก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ไม่ชอบก็ทำไงได้ตังค์หมดแล้วแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วกลับไปก็เอ๊ะเท่าแก่ก็ยังอยู่นี่ขับรถผ่านเท่าแก่ที่เราเคยทำแผงหมูอยู่ก็ยังก็กลับไปกลับไปอยู่กับเขากลับไปอยู่กับเขาแต่นี้ก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจว่าจะฝึกฝนวิชาจะแล่หมูให้เป็นเพราะอยากมีรายได้วันละ400-600เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าอิจฉาคือเขาทำงาน 4-5 ชั่วโมงเองนะพี่ได้ 400-500 คือพูดง่ายสมัยก่อนเนี่ยค่าจ้างในการแล่หมู1ตัวเนี่ย30 บาทเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเองหมูทั้งตัวแล่ให้เป็นใช่ออกมาเป็นใช่5-6นาทีเองต้องเสียว่าต้องชำนาญมากเลยนะ5-6นาทีแล่หมูทั้งตัวให้เป็นชิ้นๆใช่ก็คือหมูมันจะออกมาจากโรงฆ่าสัตว์คือเขาจะตัดหัวมาแยกเครื่องในออกแล้วเขาจะผ่าเป็นซีกมาหน้าที่ของเราคือเปิดซีกตัดขาหลังออกตัดขาหน้าออกตัดแยกสันออกแล้วค่อยมาแลกขาหลังแลกขาหน้าเอากระดูกออกจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลย4-5 นาทีถ้ามืออาชีพจริง5 นาทีได้ทั้งตัวเลยตัวละ30 บาท30 บาทก็เขารับเหมากัน10 ตัว10 ตัวไม่ตีไปชั่วโมงนึงอ่ะพี่อ่ะ10 ตัว1 ชั่วโมงได้300แล้วได้300แล้ว
ถ้าทำอาชีพเดิม80บาทต้องมาขัดขาหมูอยู่ทั้งวันตั้งเช้าผมก็แผงข้างๆเขาฆ่าหมูเยอะเขาเรียกว่าฆ่าหมูเยอะก็คือเขาขายหมูเยอะวันนึงตอนนั้นวันละ30 60 70ตัวพอผมเสร็จงานจากของผมแล้วเนี่ยผมก็ไปฝากตัวเป็นลูกน้องกับรุ่นพี่กับเท่าแก่อีกแผงนึงพูดง่ายๆก็คืออยากจะไปขอวิชาเขาตังค์ไม่เอาไม่เอาเงินเดือนไม่เอาค่าแรงเริ่มฝ่ายดีนะเนี่ยแล้วก็ขอแค่ M100 ขวดนึงช่วยเขาถึงงานผมจะเสร็จ2ทุ่มงานแผงหนึ่งแผงเนี่ยเขาจะขายกลางคืนจะเสร็จประมาณ6ทุ่มผมก็ไปช่วยเขาประมาณถึง6ทุ่มเริ่มจากแร่น้ำมันก่อนแร่น้ำมันคือมันจะเป็นน้ำมันสันแผ่นยาวๆก็มาปาดหน่อยนึงเอามือจับได้แล้วก็เปิดปาดปื๊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 ดเพื่อให้ข้อแข็งให้ข้อมือเราเนี่ยแข็งเพราะว่าเวลางัดกระดูกเวลาอะไรเนี่ยข้อมือกล้ามเนื้อไหล่สำคัญมากฝึกเฉพาะแร่น้ำมันอ่ะ6เดือน6เดือนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเขาแกล้งผมตอนแรกนึกว่ารุ่นพี่ในวงการแผงหมูแกล้งผมคือให้ผมสับกระดูกซี่โครงสับกระดูกซี่โครงคือเฉพาะมีดสับเนี่ย2โลละมีสับใหญ่ๆอ่ะปั๊บ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 ผมนึกว่าเขาแกล้งผมแล้วมันเป็นงานที่คนในแผงหมูก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะมันใช้กำลังเยอะมากเขาให้ผมสับกระดูกขาตั้งสับกระดูกย่อยสับกระดูกซี่โครงที่พี่เห็นต้มกระดูกซี่โครงที่มาเป็นเล็กๆๆๆน่ะต้องสับออกมาอย่างนั้นเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเครื่องมือแบบเข้ากึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดแบบเนี้ยสมัยก่อนมีดสับอย่างเดียวเราต้องสับให้ตรงด้วยนะต้องสับทีเดียวต้องใช่ต้องสับเลยนะต้องตรงเป็นไม้บรรทัดเลยปึ๊บ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 สเปะสปะไม่ได้สเปะสปะก็เสียแร่น้ำมันสันแร่น้ำมันคอสับกระดูก3อย่างหลักเนี่ยทำให้ข้อมือแข็งแล้วทำให้กล้ามเนื้อเรากระชับแล้วก็เริ่มจากขาหลังทำไมต้องเริ่มจากขาหลังขาหลังจะมีกระดูก4ชิ้นนะครับขาหลังเนี่ยเสียได้ไม่เป็นไรฉลับได้ไม่เป็นไรเนื้อหมูขาดไม่เป็นรูปร่างได้ไม่เป็นไรเพราะเขาเอาไปส่งโรงงานทำกุนเชียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาฝึกก็ฝึกขาหลังก่อนใช่ฝึกขาหลังก่อนนะครับพอฝึกขาหลังแม่นยำชำนาญแล้วก็มาฝึกขาหน้าพอมาฝึกขาหน้าแม่นกับขาหน้าจะมีกระดูกแค่2ชิ้นเท่านั้นก็แต่ว่า2ชิ้นนี่อันตรายมากเพราะมันต้องงัดเข้าตัวเนี่ยเนี่ยแผลเป็นผมเต็มตัวนี่ก็เป็นแผลจากแผงหมูทั้งนั้นเลยเวลาหมูมันเข้ามือทีนึงมีดเข้ามือทีนึงนี่คือเลือดอาบเลยครับพอขาหลังแล้วไปขาหน้าแล้วก็ถึงจะมาหัดเปิดซีกนี่คือเปิดเอาซี่โครงออกจาก3ชั้นนี่คือซี่โครงหมูเนี่ยเราต้องเปิดซีกออกแล้วให้เหลือ3ชั้นกับสันเพราะว่าตรงเนี้ยต้องสวยต้องเนียนต้อง 100% ต้องคือมันหวิ่นไม่ได้อ่ะเพราะถ้าหวิ่นเวลาเอาไปวางหน้าแผงแล้วมันดูไม่น่าซื้อมันเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยไม่ใช่ไม่ได้ก็คือมันเอามาขายเฉพาะทาง2ปี2ปีกับการฝึกแร่หมูนี่นะใช่ครับประมาณ2ปีตอนนั้นรู้สึกจะท้อถอยมั้ยจากแบบว่าพอแค่นี้เหอะไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วมันกำลังสนุกพี่1ตอนนั้นน่ะผมกำลังสนุกกับชีวิตที่มีอิสระ2ตอนหลังก็เริ่มมีรายได้มากขึ้นแล้วก็คือเริ่มลืมบอกไปพี่นุแร่น้ำมันสันแร่น้ำมันคอเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเหมือนถ้าเป็นในวงดนตรีคือพวกคอนวอยอ่ะคือเป็นงานแบบที่พวกโปรเขาไม่ค่อยอยากทำกันอ่ะผมก็จะไปรับจ้างแร่น้ำมันคอแร่น้ำมันสันเขาก็จะให้ผมตั้งหัก80 100 120แล้วแต่จำนวนผมก็เริ่มมีรายได้แล้วรักในความอิสระในตอนนั้นก็คือกินเที่ยวสบายแล้วก็เขาเรียกว่าตอนอยู่แผงหมูเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยตอนนั้นน่ะคือไม่ต้องคิดอะไรและ2ปียังไม่ได้ชำนาญเลยนะพี่ยังไม่ได้ชำนาญแต่แร่ได้หมดแล้วเหลือแค่ความเร็วแล้วก็ความเนี๊ยบผมก็เริ่มออกไปจับกลุ่มรับเหมาแร่หมูกับกลุ่มรุ่นพี่รับจ้างไปที่ไหนมั่งอ่ะมีตลาดย่ามูตลาดปะปะทุกตลาดในโคราชผมไปหมดเคยแม้กระทั่งเมื่อก่อนแมคโครโคราชจ้างไปแล่ตัวละ60บาทสมัยก่อนแมคโครยังไม่มีการชำแหละเป็นชิ้นมาแบบนี้
อ๋อแล้วเขารับจ้างไล่หมูทำไม่จริงกับคุณติ๊ก ตอนนั้นเนี่ยเราเคยคิดใฝ่ฝันไปว่าเราจะวันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าของเขียงหมูเลยจริงๆแล้วคิดนะพี่ถามว่าทำไมผมถึงคิดผมเห็นเขาเอาเงินกลับบ้านทีห้าหกแสนผมได้เงินกลับบ้าน600ผมไม่เคยพูดกับพ่อผมว่าป้าอยากขายหมูทำไมป้าไม่ขายหมูติ๊กเห็นคนในตลาดอ่ะขายหมูรวยเพื่อนป้าล่ะเจ้าของแผงหมูทั้งนั้นเขารวยกันหมดป้าบอกมันไม่ใช่ทางของเราแล้วมันบาปก็พอได้ยินพ่อพูดอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่คิดอยากทำครับพ่อก็มีความเชื่อเรื่องกับการขายชีวิตสัตว์ใช่ครับโอเคใช่แล้วจากนั้นคุณติ๊กยังไงต่อฮะก็แล่หมูแล่หมูแล้วคิดว่ากูอยากเป็นเจ้าของธุรกิจกูอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ทำอะไรดีวะง่ายสุดคือลูกชิ้นทอดไปขายลูกชิ้นทอดใช่ครับก็คืออันนี้ย่นย่อให้แล้วนะย่นย่อให้แล้วก็ขายลูกชิ้นทอดผมก็มีรถเข็นของเพื่อนพ่อที่ทิ้งไว้ตั้งหลายปีแล้วก็เลยขายลูกชิ้นทอดนี่แหละวะหนึ่งง่ายสองไม่ต้องลงทุนเยอะผมก็มีตังผมก็เอามาตกแต่งรถเข็นไปซื้อลูกชิ้นมาเสียบขายหน้าเซเว่นครั้งแรกที่ขายเลยคือหน้าเซเว่นสวัยเรียงโคราชขายอยู่บนถนนเลยดีกว่าไม่ใช่บนฟุตบาทบนถนนเลยครับก็ผมเปลี่ยนแผงหมูแล้วนะผมก็เล่าให้ฟังก่อนผมจะย้ายแผงบ่อยมากเพราะว่าเคยมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าการขึ้นเงินเดือนที่เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนงานเฮ้ยเหมือนทำงานออฟฟิศเลยย้ายออฟฟิศแล้วก็เงินเดือนขึ้นคนมีชีพแรกหมูก็เปลี่ยนเขียงหมูใช่ใช่ใช่คือได้เงินเยอะสมมุติว่าผมอยู่กับเฮียโตได้วันละ500ผมก็ไปอยู่กับเจนี่ได้600อะไรอย่างเงี้ยผมก็ย้ายบ่อยแล้วบางที่เนี่ยบางที่ย้ายเพราะว่านิสัยส่วนตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยคือผมเป็นคนนิสัยแย่เข้ากับเพื่อนๆไม่ได้บางทีผมเจอเท่าแก่ดีมากเลยนะแต่ว่าผมอยู่กับลูกน้องด้วยกันไม่ได้แผงมีแผงนึงที่ผมอยู่ก็คือแผงเฮียติเล็กตลาดแม่กิมเฮงเข้างานอ่ะ5 ทุ่มเลิกงานบางวันก็6 โมงเช้าบางวันก็7 โมงเช้าแล้วแต่เวลาว่างเหลือเยอะผมก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้น4 โมงเย็นจนถึง4 ทุ่มกว่าก่อนจะเข้างานเนี่ยขายลูกชิ้นก่อนฝ่ายดีขายลูกชิ้นก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากอ่ะขายลูกชิ้นทอดมันไม่ได้เหนื่อยเลยมันได้นั่งเล่นด้วยอ่ะก็ขายลูกชิ้นทอดก่อนเข้างานเอ้ารายได้ดีกว่ารายได้ดีกว่าแผงหมูอีกเอ้ยบางวันแม่งกำไร1,200บางวันกำไร1,700-1,800คือสมัยนั้นน่ะตัวเมืองโคราชเนี่ยผู้คนยังเที่ยวกลางคืนกันอยู่ผู้คนยังคึกคักอยู่คนเที่ยวตะวันแดงเสร็จต้องผ่านเส้นนี้วันหยุดผมนะวันหยุดที่ผมไม่ได้ไปทำงานแผงหมูผมจะขายถึง2:00โอ้โหบางวันผมขายได้ 5-6,000 6-7,000 สูงสุดเคยขายได้ 8,000 ขายลูกชิ้นเนี่ยใช่ครับแล้วลูกชิ้นสมัยก่อนตอนที่ผมขายอ่ะขายได้ 8,000 กำไรจะ 4,000 ทันที 50% 50% สมัยก่อนกำไรดีมากถ้าผมจำไม่ผิดสมัยที่ผมขายลูกชิ้นทอดเนี่ยน้ำมันที่ผมใช้ทอดเนี่ยกิโลละ16 บาทเองตอนนี้เกือบ40ทั้งที่ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ยังขาย5 บาท 10 บาทเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้กำไรมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนครับทีนี้ผมก็มาขายลูกชิ้นทอดแล้วก็เสร็จจากลูกชิ้นทอดจากที่ผมขายไปทำงานอ่ะขับรถ2 นาทีถึงผมก็เลยทั้งทำงานด้วยทั้งขายลูกชิ้นทอดด้วยโอ้รายได้ดีตอนนั้นเลย2 เด้งมีตังค์ชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วอ้าวติดหญิงอีกแล้วพอเงินมาหญิงก็มาตามเริ่มเที่ยวอีกแล้วเริ่มไปเที่ยวผับไปร้านเหล้าก็ไปติด PR ไปติดนั่นนี่นู่นแต่คราวนี้ได้นะได้กินแล้วคราวนี้ได้กินแล้วนะคราวนี้ได้แล้วนะเริ่มมีสกิลแล้วก็เงินพูดง่ายเงินก็หมดไปกับการเที่ยวเตร่เงินหมดไปการเที่ยวเตร่แล้วก็เริ่มไม่สนใจขายของอ้าวเริ่มไม่สนใจที่จะไปทำงานทำไมทำอย่างนั้นล่ะก็นิสัยไม่ดีพี่ก็ร้านกำลังตัดสินใจแล้วกูจะเอาร้านลูกชิ้นเป็นหลักเพื่อที่กูจะได้มีเวลาไปเที่ยวเยอะๆคือไม่ไปทำงานแล้วไงจะขายลูกชิ้นเป็นหลักแล้วจะอยู่แค่ชิปเดียวเอาชิปเอาสักอย่างก
ก็มานั่งคำนวณดูแล้วขายลูกชิ้นดีกว่าบางวันบางวันเอาพูดง่ายวันที่ขายแย่ที่สุดก็ยังได้มากกว่าค่าแรงที่แผงหมูใช่ก็ลาออกจากแผงหมูโอ้เสียดายเนอะอุตส่าห์เรียนมาตั้ง 2-3 ปีเนี่ยกว่าจะแลกได้เสร็จปุ๊บก็มาขายอย่างเดียวพอมาขายอย่างเดียวหนักกว่าเดิมอีกพี่นุทำไมเพื่อนฝูงเยอะเออมานั่งกินเบียร์หลังร้านผมแซวลูกค้าผู้หญิงใครมาซื้อก็โดนแซวใช่ผมก็แซวกับเขาด้วยอ้าวออลูกค้าก็หนีสิลูกค้าก็หนียอดก็ตกไอ้ระหว่างที่ยอดตกเนี่ยผมก็ทำไงดีว่ากูก็ไม่กล้าบอกเพื่อนกูจะบอกเพื่อนกูตรงๆยังไงดีว่าว่ามึงอย่ามากินเบียร์กับกูนะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าเข้ามาก็กลัวเสียเพื่อนก็ปล่อยให้ปัญหาเนี้ยยืดเยื้อคาราคาซังจนแย่จนร้านเกือบไปไม่ไหวพี่นุยังไงนี่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตผมคือวันนั้นผมขายลูกชิ้นทอดอยู่ถึงตีหนึ่งแล้วผมเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นขับ Honda City มาจอดหน้าเซเว่นแล้วเขาก็ให้แฟนเขาลงไปซื้อของในเซเว่นตอนแรกผมไม่รู้ด้วยว่ารถคันนี้เป็นรถของใครผมไม่รู้ด้วยว่าคนที่ขับรถคันนี้เป็นรถเป็นเพื่อนผมเห็นแต่ผู้หญิงคนที่ลงมาจากรถน่ะสวยมากแล้วแต่งตัวเซ็กซี่มากอ่ะอย่าบอกว่าชอบนะผมก็มองตามภาษาผู้ชายมองแล้วก็เดินเข้าไปสักพักเพื่อนผมคนนี้เดินลงมาจากรถผมก็อ้าวเพื่อนกูนี่ว่าเพื่อนที่เคยติดคุกอยู่ด้วยกันเพื่อนที่เคยติดคุกที่โคราชอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนออกมาก็แยกย้ายกันไปแล้วผมก็มาเจอเขาอีกทีก็ตอนนั้นแหละผมก็เลยทักเขาเขาก็ทักผมแล้วจำผมได้ผมก็เลยถามว่ามึงทำอะไรอยู่วะผมมาถามเขาเขาบอกเขาเป็นผู้จัดการอาบอบนวดอยู่ที่กรุงเทพโอ้ผู้จัดการอาบอบนวดขับรถซิตี้ใช่ซิตี้สมัยนั้นแบบก็หรูนะก็คือก็แบบว่าก็มีตังค์อ่ะแล้วผมก็เลยถามเขาก็เลยตอบผมว่าผมเขาทำงานผมเป็นผู้จัดการผมว่าผมบอกว่าเอ้ยกูขอไปอยู่กับมึงด้วยได้ไหมกูขอไปทำงานกับมึงด้วยจะทิ้งรถเข็นไปทิ้งแล้วใช่พี่รู้ไหมพี่นุเขาตอบมาว่าไงเอาไปดิกูจะเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้พอดีเลยถ้าอยากทำงานก็ไปเพื่อนก็ตอบไปเนาะพี่นุรู้ไหมผมแจกลูกชิ้นเลยวันนั้นกูจะไปแล้วกูไม่อยู่แล้วผมรถเข็นไปจอดเสร็จปุ๊บผมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านัดเลย10โมงกูมายืนรอหน้าบ้านลูกชิ้นแจกเลยแจกเลยแล้วรถเข็นน่ะรถเข็นก็ไปจอดคืนพ่ออืมมันก็มารับผมตามเวลาจริงๆเราก็ตัดสินใจด่วนเหมือนกันเนาะใช่ครับเรามองเห็นอะไรผมมองเห็นผลลัพธ์คือผมมองเห็นผลลัพธ์ผมมองเห็นภาพที่ผมเห็นคือมันเป็นผู้จัดการผมว่ามันมีรถเก๋งขับเว้ย มีทองใส่เส้นใหญ่ๆเลยเว้ยแล้วมันมีเมียสวยด้วยเพื่อนมีชีวิตชีวิตมันดีอ่ะชีวิตมันไม่ต้องมาอยู่ข้างถนนแบบกูอ่ะมันเปรียบเทียบใช่ไหมเพื่อนขับรถเก๋งเราขับรถเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยเสร็จปุ๊บมันก็มารับผมใจผมตอนนั้นน่ะพี่นุกูเนี่ยไม่เชียร์แขกก็ต้องอะไรสักอย่างที่ได้ใส่สูตรอยู่ในอาบอบนวดจะเป็นคนเชียร์แขกนะกูต้องได้ใส่สูตรหล่อๆแล้วเดี๋ยวกูค่อยไปหาจีบบอกนวดเป็นแฟนเอาอะไรอย่างเงี้ยคิดแผนโง่ๆตัวเองเลยนะคือคิดเยอะเนอะเงินก็ได้ผู้หญิงก็จะเอาคือเรียกมโนอ่ะมโนอ่ะเสร็จปุ๊บแม่งพอไปถึงกรุงเทพจริงๆมันก็ให้ผมไปพักห้องที่เขาให้พนักงานอยู่กันมันก็บอกมึงเดินไปหาพี่คนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามึงต้องทำงานอะไรบ้างเขาก็ยื่นไฟฉายให้ผมอันยื่นไฟฉายมาจะบอกนะว่าคอยดูคนลูกค้าที่มาจอดรถจะบอกนะผมถามเขาว่าพี่เชียร์แขกอ่ะต้องใช้ไฟฉายต้องใช้ไฟฉายด้วยเหรอพี่บอกไม่ใช่มึงอ่ะมาดูร้านจอดรถกับกูที่งานดีที่สุดของอาบอบนวดเลยนะเนี่ยใช่นั่นแหละผมก็ไม่ใช่อย่างที่กูหวังไว้แล้วมันก็ไม่ผิดเพราะผมไม่ได้ถามมันเพื่อนผมอ่ะนั่งรถด้วยกันนั่งรถด้วยกันมาตั้งหลายชั่วโมงผมก็ไม่ถามมันว่าจะกูไปทำอะไรเอ้าพอมาแล้วเขาเรียกตกกระไดพลอยโจรพี่กูกลับก็ไม่ได้แล้วลูกชิ้นกูแจกเขาไปหมดแล้วรถเข็นกูก็เอาไปคืนเขาแล้วนะเอาแม่งไหนๆก็เนี่ยก็อยู่เอาว่าลานจอดรถก็ลานจอดรถก็ไม่ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถือว่าแย่อย่างไม่ได้เงินกลับบ้านเลยก็หกเจ็ดร้อยค่าติ๊บค่าติ๊บใช่อย่างวันไหนที่เขามีบอล
พวกอาเซียชอบมานั่งดูบอลในอาบอบนวดวันไหนมีบอลมีนัดใหญ่ๆเงี้ยใครได้อ่ะบางทีเขาติปผม50 100นึงบางเคยได้สูงสุดอ่ะ300นั่นแหละครับก็ใครได้ดีนะครับแล้วก็บางวันได้กลับเป็นพันแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนอื่นก็ได้นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ผมอ่ะอยู่ต่อแล้วกูไปต่อไงวะกูจะเติบโตในวงการอาบอบนวดได้ยังไงวะกูเป็นเด็กรับรถอยู่อย่างเงี้ยแม่งกูไม่มีทางโตแน่นอนอู้เส้นทางมันมืดเป็นหมดเลยนะเนี่ยกูอยู่ได้แค่นี้แหละแล้วก็ไม่กล้าไปรบกวนเพื่อนเพราะว่าอะไรไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรกับมันเพราะว่ากลัวมันจะหาว่ามึงเรื่องมากกับมึงอะไรกูสาพางมาก็เราคิดไปเองอ่ะพออยู่ตรงนี้มาสักระยะนึงเลยรู้กลไกโอ้หาทางเองนะรู้กลไกรู้ช่องทางว่าจะขึ้นเป็นแบบมันน่ะต้องทำยังไงเอาละสิจากเด็กรับรถที่ลานจอดรถของอาบอบนวดคุณติ๊กก้าวขึ้นไปเพื่อจะเป็นผู้จัดการอาบอบนวดได้ไงต้องติดตามกันใน EP หน้าแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณติ๊กนะครับขอบคุณคอนดิชเชนนะครับสารสกัดถังเช่าที่ช่วยคุณนอนหลับสนิทและช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานเยอะๆอย่าลืมสั่งซื้อกันใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไม่พอใจกับชีวิตการเป็นเด็กรับรถและผมอยากไต่เต้าขึ้นไปอยู่จุดสูงในวงการอาบนวดแบบที่เพื่อนผมเป็นผมรู้แล้วว่าจะไปถึงตรงนั้นได้อันดับแรกต้องมีเมียเป็นหมอนวด